อ้าวไหนอ้าวให้เข้าไปข้างในแล้วอะไรได้ของอะไรมาเต็มเลยอ่ะไหนนี่เขาให้เราส่องไปนะน้องขอดูหน่อยเฮ้ยโพสต์ออฟฟิศมีไปรษณีย์อยู่กลางป่าอุทยานเลยเหรอ Excuse me where you from South Korea oh South Korea oh นี่บรรยากาศกลางป่าจริงๆนะตอนนี้มอสนั่งอยู่กลางป่าจริงๆนะทุกคนลุ้นว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เป็นยังไงซ่อมนะคะแล้วเขาก็ทำนี่อันนี้สะพานชั่วคราว May you always keep your head held up high Pretty little thing You're a diamond in the rough Shining from within I can tell that you're tough Just the sight of you when I'm at my weakest สวัสดีครับพี่ๆจำดอลล่าได้ไหมตอนนี้ดอลล่าอายุ10เดือนแล้วนะคะ Pretty little thing You're a diamond in the rough มาโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในอุทยานแห่งชาตินะคะ Yosemite อุทยานที่เขาขนานนามแล้วก็ล่ำลือกันนะคะว่ามันมีความเจ๋งมากๆเลยนะคะและข้างหน้ามอสเห็นป่ะอันนั้นไม่ใช่เป็นอุโมงค์อะไรนะเป็นหินจริงๆเลยนะแล้วเขาก็เจาะทำเป็นแบบผ่านเข้าไปนี่เรียกว่าที่นี่เป็นป่าธรรมชาติแบบสุดๆนะแล้วก็ค่าเข้าเมื่อกี้นะคะอยู่ที่35เหรียญนะคะต่อรถ1คันนะคะกล้องโฟกัสมาประมาณนี้อยู่ได้7วันนะคะก็เมื่อวานมอสมาแล้วแหละแล้วอันนี้เราก็ไม่ได้เสียตังค์นะคะเข้ามากันอีกรอบหนึ่งเนาะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมัสลาวันวันและก็นี่ใครดอลล่าเมื่อกี้เห่าพี่เขาเหรอก็ตอนนี้เราเดินทางมาถึง EP ที่2กันแล้วนะคะตอนนี้มอสก็อยู่ในอุทยานแห่งชาตินะคะโยเซมิตินะคะที่นี่เป็นมรดกโลกอีกหนึ่งแห่งนะคะที่อยู่ในประเทศอเมริกานะคะก็เป็นอุทยานมานานแล้วร้อยกว่าปีนะคะแล้วก็ที่นี่มันมีอะไรที่ว้าว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 มากมากเลยนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะมีอะไรว้าวบ้างนะแต่ที่แน่ๆนะตอนนี้ที่เราเห็นน่ะก็จะเป็นป่าซะเยอะนะเดี๋ยวมอจะให้ทุกคนทายนะว่าป่าที่เนี่ยเห็นป่ะข้างหน้าล่ะที่เห็นไกลๆนะคือป่าสนนะให้ทายว่าพื้นที่ในป่าอุทยานโยเซมิติเนี่ยมีพื้นที่กี่ไร่แล้วเดี๋ยวมอสจะมาเฉลยนะโอ้ต้นสนสูงมากเลยทุกคนเห็นป่ะพอผ่านแสงแดดแล้วมันก็จะแวบๆๆนะตอนนี้อุณหภูมิข้างนอกประมาณ17องศานะคะแต่แดดแรงมากเลยนะต้นสนเยอะมากมากจริงอ่ะโอ้แล้วข้างหน้ามอสดูๆอยากให้เห็นข้างหน้านะคะที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นภูเขาหินแกรนิตนะคะเพราะว่าโยเซมิติเนี่ยขึ้นชื่อว่ามีภูเขาหินแกรนิตที่แบบสูงมากแต่อันเนี้ยที่เห็นเนี้ยมันยังไม่แบบไม่สูงใหญ่เดี๋ยวเราจะต้องไปเจอที่สุดกว่านี้หมอจะพาไปดูเนี่ยเป็นจุดที่ดูซิเขาบอกว่ามันเป็นจุดที่มาเราจะต้องแวะดูนะคะมาเฮ้ยมีเข้าอุโมงค์ด้วยมาเดี๋ยวเราจะขับไปเรื่อยนะคะลุ้นว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เป็นยังไงเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะใกล้แล้วใกล้ออกอุโมงค์แล้วแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์โอ้เฮ้ยเดี๋ยวเราต้องหาที่จอดเดี๋ยวเราต้องลงไปดูข้างล่างเฮ้ยไปนี่อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะคะตอนแรกมาตอนแรกมา
ฟินไหมหมายถึงดอลลาร์ฟินไหมลูกลมพัดเย็นมากเอาจริงวิวมองไปมันเหมือนภาพวาดเลยเนาะทุกคนมองไปดิซ้ายมือนี่เขาเรียกว่าเอลแคปิตานะคะอันเนี้ยเป็นยังไงเป็นหน้าผาสูงๆสวยมากเลยนะคะและถ้ามองไปตรงนู้นเห็นปะอันนั้นไกลๆเขาเรียกว่าฮาร์ฟโดมอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะอันนี้คือเป็นวิวข้างบนนะแล้วอยากให้ทุกคนนึกภาพดูนะคะว่าเนี่ยตอนนี้ที่เรามายืนอยู่ตอนนี้เป็นช่วงเดือนตุลาคมนะคะเป็นช่วงของฟอลนะคะฤดูใบไม้เปลี่ยนสีใช่ไหมเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นอย่างนี้แล้วลองคิดดูนะถ้าเรามาในช่วงฤดูวินเทอร์หน้าหนาวมีหิมะในช่วงเดือนธันวาคมนะคะบนนี้ก็จะเป็นแบบหิมะเต็มไปหมดเลยอ่ะก็เขาบอกว่าถ้ามาที่โยเซมิติเนี่ยมันสามารถมาได้หลายฤดูมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบในช่วงซัมเมอร์ก็จะเป็นต้องมาในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะถ้ายิ่งสปริงก็จะสวยมากเลยนะสปริงนี่ก็ในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะคิวมี where are you from South Korea oh South Korea oh thank you have a good dayน่ารักนะคนเอเชียก็มาเยอะนะโอ้โหจุดนี้นะคะนักท่องเที่ยวเยอะมากเราจะเห็นว่าจะมีแบบหลายเชื้อชาติมากๆเลยนะคะก็เขาบอกว่าในปีนึงเนี่ยจะมีคนมาเที่ยวโยเซมิติประมาณ3ล้านคนต่อปีนะคิดดูแล้วก็ค่าเข้านะเอาจริงๆถ้าเป็นคนเดินเข้ามาเขาจะคิดประมาณ20เหรียญประมาณคนละ600เราลองคิดไปสิคนมาเที่ยวประมาณ3ล้านน่ะอยากจะบอกว่าหุบเขาที่เห็นอยู่นี้นะคะมันกว้างนะคะ 1.6 กิโลเมตรนะแล้วก็ยาวใช่ไหมยาวลึกลงไปอ่ะ11กิโลเลยนะคือลึกมากนะคะก็สมัยก่อนมันจะเป็นร่องของแบบทานน้ำแข็งแต่ว่าปัจจุบันก็มีแต่ต้นสนขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะมันเป็นอะไรที่ Amazing มากอ่ะมาถึงก็ต้องถ่ายรูปตอนแรกยังไม่ได้ถ่ายรูปคู่เลยอ่ะปะมอสอยากให้ทุกคนมานั่งข้างๆมอสนะคะแล้วก็มาสูดหายใจลึกๆครับเป็นไงบอกว่าในอุทยานแห่งชาติเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพโดรนนะคะเราก็ดูตรงนี้เอาเนี่ยคิดดูดิมยาวนะ11กิโลเลยอ่ะโอ้วิวก็แตกเลยเหรอดอลล่าอย่างที่มอสบอกนะเดี๋ยวมอสจะพาทุกคนลงไปด้านล่างนะคะมันจะได้แบบเห็นความอลังการของหินแกรนิตเขาบอกว่าถ้ายิ่งลงไปข้างล่างแล้วเราจะเห็นว่ามันเป็นหน้าผาสูงเลยนะดูดิว่ามันจะสูงสักขนาดไหนมาที่นี่ต้องระวังนะเพราะว่าทางมันจะเป็นแค่2เลนใช่มั้ยและข้างๆนะมันจะแบบไม่มีที่กั้นเลยนะคะถ้าตอนขึ้นมันก็จะเสียวมากแต่เรามาช่วงนี้มันดีทุกคนถ้าเรามาช่วงหน้าหนาวใช่มั้ยช่วงเดือนธันวาอย่างที่มอสบอกมันก็จะเป็นแบบหิมะเต็มไปหมดอย่างนั้นน่ะก็จะขับยากกว่านี่ด้านซ้ายเราจะเห็นว่าเป็นแบบทานน้ำตกนะคะระหว่างไปเลยเนาะแต่ลองคิดดูดิช่วงหน้าหนาวอ่ะมันก็จะเป็นหิมะทานน้ำแข็งตรงนี้ก็จะเป็นหิมะฟินคนละแบบแต่ว่าตอนนี้เรามาช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเห็นป่ะมันก็จะเป็นเหลืองๆตอนนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงนะคะเปลี่ยนสีฟอลคือเขาบอกว่าถ้าเราจะมาเที่ยวที่โยเซมิติเนี่ยนะถ้ามาวัน2วันอาจจะไม่ค่อยคุ้มนะคะควรจะมาสัก7วันเนาะเพราะว่าอย่างตั๋วค่าเข้าอ่ะเขาก็ให้สูงสุด7วันคือ7วันอ่ะมันกำลังดีเลยนะไม่ว่าจะเป็นปีนเขาแคมปิ้งเสพเขาเรียกว่าอะไรบรรยากาศแต่ละจุดนะเดี๋ยวดูดีว่าจุดต่อไปมอสจะพาทุกคนไปที่ไหนอุ้ยซ้ายมือเห็นป่ะต้นสนอ่ะไฟไหม้เป็นตอตะโกเต็มไปหมดเลยอ่ะเพราะว่าช่วงหน้าร้อนหรือว่ายังไงเนาะปัญหาไฟป่าที่นี่มันก็นะน่าเป็นห่วงต้นสนด้วยอ่ะโอ้ไหม้เยอะเลยเพราะว่าที่นี่เขาบอกว่าประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะจะมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่นะคะเยอะมากแล้วสัญลักษณ์ของโยเซมิติก็คือหมีดำนะดูสิเราจะเจอหมีดำด้วยป่ะต้นสนเนี่ยน่าจะเป็นเรดวูดไหมเพราะว่าต้นมันแดง
คือต้นสนมันมีหลายสายพันธุ์นะคะอย่างถ้าเป็นสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่เลยก็สายพันธุ์ซิโคย่านะคะถ้าใครอยากรู้ว่ามันใหญ่ขนาดไหนมอสเคยไปมาแล้วคือเป็นที่สุดของโลกนะสามารถไปดูคลิปเก่าได้นะคะว้าวทุกคนคะเห็นข้างหลังมอสไหมหน้าผาสูงๆอันนั้นอะนี่คือน้ำตกนะคะที่ขึ้นชื่อว่าสูงที่สุดนะคะทางตอนเหนือของอเมริกานะคะและก็สูงที่สุดติดอันดับ5ของโลกนะคะอยู่ในอุทยานโยเซมิตินะคะเขาบอกว่าที่มันสูงอะสูงประมาณเกือบ1กิโลอะแต่ตอนนี้น้ำตกไม่มีนะคะเพราะเขาบอกว่าถ้าเราจะมาช่วงน้ำตกแบบพีคๆเยอะๆนะจะต้องมาในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะจริงๆอะมอสเคยมาช่วงที่แบบน้ำตกพีคๆด้วยเดี๋ยวจะไปลองหาภาพเก่านะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ดูกิจกรรมนะคะนอกจากปีนภูเขาใช่ไหมเขาก็จะมาเดินเทรลกันนะคะนี่แหละก็เป็นกิจกรรมของคนที่เขามาเที่ยวเนาะป่ะนี่ก็เทลเหมือนกันแล้วจริงๆนอร่ามีรองเท้านะดูดิอันนอร่าใส่รองเท้าครั้งแรกจะเป็นยังไงเคยเห็นลูกกวางไหมอันนี้เป็นการใส่รองเท้าของนอร่านะไปเดินดิเอ้ยเดินได้อยู่นะเมื่อหมาจะกลายเป็นกวางมะนอร่าเดินมาดินี่ดอลล่าใส่รองเท้าแล้วนี่มอสไม่ได้ทรมานสัตว์นะแต่ว่าพื้นบางทีมันเป็นเสี้ยนเป็นหินเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาใส่รองเท้าน่าจะดีกว่าเออไหนลองวิ่งดิดอลล่าโชว์ดิเก่งจังเลยงี้มาเอาวิ่งโชว์พี่กันหน่อยมาเก่งว่ะวิ่งเก่งด้วยเฮ้ยนั่นมันกวางเนี่ยใช่ป่ะเฮ้ยใช่ป่ะดอลล่าโอเคฮาวนะมองไว้แรกนึกว่ากวางมาเดี๋ยวลองไปดูนะว่าที่นี่เขาขายอะไรกันมั่งข้างในหอเข้ามาข้างในก็จะเป็นแบบมีอาหารขายโอ้นี่มันแบบกลางป่าใช่ไหมดูทันสมัยเนาะนี่อะไรอะสลัดไข่ต้มมาอาหารกลางวันของมอสนะคะนี่ค่ะทุกคนข้างในนี้คือแซลมอนนะคะแล้วก็แตงกวาแล้วก็ผักก็ง่ายๆนะแนวฝรั่ง12เหรียญนะคะอะไรก็แพงนะแหล่งท่องเที่ยวแต่อันนี้พีคกว่าผลไม้กระปุกเท่านี้ให้ทายเท่าไหร่7เหรียญค่ะ200กว่าแพงมากนี่บรรยากาศกลางป่าจริงๆนะตอนนี้มอสนั่งอยู่กลางป่าจริงๆนะทุกคนแต่ว่าบรรยากาศเหมือนแบบนั่งอยู่ในออฟฟิศอะไรเงี้ยเนาะโยเซมิติชัตเตอร์บัสนะคะเขาก็จะมีรถบัสให้บริการด้วยนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่โอ้นี่ทุกคนฮาร์ฟโดมข้างหน้านะคะหน้าผาโดมครึ่งซีกนะคะโอ้พอเห็นใกล้ๆอย่างนี้มันดูอลังการมากเลยอะขวามือนั่นคือแคมป์กาวนะทุกคนแบบนอนตามเต็นท์ตามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการจองนอนแคมป์กาวในอุทยานโยเซมิติเนี่ยจองยากมากๆเลยนะคะจองกันเป็นปีอะมอสก็เลยถึงต้องแบบไปนอนข้างนอกนะคะก็ที่นอนมอสก็ฟิลเหมือนแคมปิ้งเหมือนกันนะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ก็ไปดูได้นะคะแอร์สตรีมนะจ๊ะแอร์สตรีมนี่ไงอันนี้เป็นเขาเอลแคปิตานนะคะนี่เราเข้ามาใกล้ๆจะเห็นว่าลองเปรียบเทียบกับรถกับไอ้ภูเขาสิมันเป็นภูเขาหินแกรนิตเลยเนาะที่แบบธรรมชาติสร้างมาได้เจ๋งมากๆเลยอะว้าวข้างหน้าเรานะคะเนี่ยเรามาใกล้ๆแล้วเขาบอกว่าเคยมีคนปีนขึ้นไปบนเขาอะความทำความเร็วสูงสุดนะให้ทุกคนว่าเท่าไหร่จาก
เนี่ยขึ้นไปบนยอดเขาทำความเร็วสูงสุดได้ที่1ชั่วโมง58นาทีนะคะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยทุกคนตรงนี้เป็นจุดที่เขาให้เราอะยืนส่องนักปีนเขานี่ลองมองไปดิเห็นจุดๆป้าไม่รู้กล้องเราเห็นหรือเปล่านะมีคนปีนเขาอยู่นะมาเห็นตรงนู้นกับตรงนู้นเฮ้ยมี2คนมา 2-3 คนนี่คือเขาเอลแคปิตานนะคะแล้วคือมันความยากมันเป็นหินแกรนิตแล้วมันเป็นตรงๆลื่นๆอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยเราเซียนเว้ยเราอยากจะไปปีนอยู่ดีๆอ่ะจะแบบเตรียมอุปกรณ์แล้วปีนเลยไม่ได้นะคะที่นี่จะต้องขออนุญาตมีเพอร์มิทก่อนปีนนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายนะ Probably around 50 people up there right now. Oh, 50. Oh, sorry. Oh. Oh, he's got some crazy. How long does it take to the on the top? It takes between 3 and 7 days.Huh? A lot of people will top out and they're ready to come down, so they'll just hike back down that same day. But it depends on what time of day they top out. Mm-hmm. Like if they get there too late, they can sleep on the summit. Mm-hmm. This is El Capitan, right? Mm-hmm. Yeah, like some people can do like speed like 1 hour 58 minutes or something, mm-hmm. super fast. Yeah, totally. Yeah, but most people spend between 3 and 7 days climbing El Cap. Mm. They can even climb it in the winter too. Just depends on the weather. So which season is like popular? Now is the most popular. Mm, fall. Yeah. Mm-hmm. The springtime as well. Mm. เขาบอกว่าช่วงสปริงกับช่วงฟอลนะก็จะมีนักปีนเขาแบบเยอะมากแต่ว่าช่วงหน้าหนาวที่มีสโนว์มีหิมะก็มีนักปีนเขาด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าหน้าหนาวเราหยุดนะสุดไปเลยคือเมื่อกี้ที่มอสใช้กล้องส่องเข้าไปนะคะไม่ใช่แค่คนเปล่าๆเขาจะมีข้าวของอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยเพราะว่าเขาขึ้นไปแล้วเขาก็จะเนี่ยค่ะแวะนอนระหว่างทางนะคะเหมือนที่เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องใช้เวลาประมาณ 3-7 วันเลยนะแปลว่าคนที่ทำสถิติได้เกือบประมาณ2ชั่วโมงนี่เขาโคตรเก่งเลยอ่ะเนี่ยถ้าเป็นกล้องอันนี้จะเห็นชัดเลยอ่ะข้างบนอ่ะเขาจะมีแบบอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดมีต้องมีเต็นท์เนาะรวมถึงเอาหุงอาหารอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะถึงโยเซเมติก็ต้องไฮกิ้งนะคะพร้อมใช่ปะล่ะบอกแล้วว่าเขาพร้อมรองเท้าก็พร้อมแล้วอันนอเดี๋ยวดูสิว่ามอจะเดินไปเจออะไรบ้างเนี่ยเห็นคนมาเดินเยอะจังเลยตรงเนี้ยสนใหญ่มากเลยน่าไปทำเฟอร์นิเจอร์เนาะมันน่าจะโค่นเองไหมเพราะว่าเนี่ยลากมันอยู่เนี่ยไปมาอุ้ยเหมือนได้ยินเสียงน้ำตกน่าจะเสียงลมมากกว่าเนาะฟังดิเนี่ยถ้าเรามองไปใกล้ๆนะตอนนั้นตรงเนี้ยยังมีร่องของน้ำตกอยู่เลยนะคะก็ให้มาในช่วงไอ้นี่เนอะประมาณสักพฤษภาคมอะไรประมาณเนี้ยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นน้ำเต็มไปหมดเลยแต่ว่าตอนนี้น้ำแห้งนะคะแต่ละฤดูกาลมันก็จะมาเห็นอะไรที่ไม่เหมือนกันนะใครที่มาเที่ยวหน้าหนาวเป็นยังไงหน้าสปริงเป็นยังไงก็บอกมอสด้วยแล้วกันนะคะสำหรับใครที่เคยมาที่โยเซมิตินะตอนนี้มอสก็แวะมาอีกจุดนึงนะคะตรงนั้นเฮ้ยโพสต์ออฟฟิศมีไปรษณีย์อยู่กลางป่าอุทยานเลยเหรอโอ้โหมีทุกอย่างเลยเนาะว้าวYosemite National Park, California. ตอนนี้เราอยู่ที่ Visitor Center นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวให้พี่ตะก้องเข้าไปดูแล้วกันนะคะว่าข้างในเป็นอะไรเพราะว่าเขาเขียนไว้ว่า No Dog นะอ้าวให้เข้าไปข้างในแล้วอะไรได้ของอะไรมาเต็มเลยอ่ะว่ามีของดอลลาร์ด้วยเหรอไหนได้อะไรมาเนี่ยเสื้อเหรอไหนดูสิส่งไปทีไรเสียตังค์ตลอดแต่ก็สวยดีนะสวยไหมดอลลาร์เหนื่อย
ามีแบบแกลเนอรี่นะคะเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะมีภาพอะไรสวยๆบ้างเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเหรอลองไปดูสิข้างในจะเป็นยังไงโอ้ทางเข้าต้นไม้ใหญ่มากเลยอะของจริงเนี่ยเป็นต้นแฝดดูดิมันเป็นข้างล่างรากเดียวกันโอ้ข้างในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาโซนตรงนี้จะเป็นโซนของฝากเฮ้ยแล้วถ้าเป็นโซนซ้ายมือก็จะเป็นพวกของกินอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยมีพวกผักสดผลไม้สดด้วยเอารู้งี้มาซื้อแตงโมที่นี่ดีกว่าไหมเนี่ยแตงโมที่นี่เท่าไหร่อ่ะ59เซนเองโหนี่เราอยู่กลางป่าจริงๆเหรอเนี่ยใช่ไหมพี่ตะก้องใช่เปล่าใช่เปล่า แตงกวากลางป่าก็จะใหญ่อย่างเงี้ยนะคะ1เหรียญ30บาทเฮ้ยเจอแล้วหมีดำอยู่นี่นี่เองก็เป็นสัญลักษณ์ของโยเซมิตินะคะนี่เป็นถ้วยหมีหมีอย่างเงี้ยน่ารักเต็มไปหมดเลยเราไม่เจอของจริงเราเจอแต่ตุ๊กตาโอ้โยเซมิติเขาทำไวน์ด้วยอ่ะ yeah. เป็นโรเซ่ไวน์นะเป็นกระป๋องอย่างงี้เอาไปชิมไหมอยากรู้เหมือนกันมันจะเป็นยังไงเอานี่ว่าโรเซ่ตรงนี้นะนอกจากว่าเราจะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์แล้วใช่ไหมทุกคนเรายังได้เห็นมนุษย์ที่เรียกว่าเป็นพวกแอดเวนเจอร์เนาะที่แบบทำอะไรก็ต้องแบบให้สุดอะปีนแบบเขานะ90องศาเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครได้มาที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะก็อย่าลืมแวะมาที่โยเซมิตินะคะอุทยานแห่งชาติที่เป็นมรดกโลกนะคะสักครั้งหนึ่งต้องมานะคะหรือว่ามาหลายๆครั้งก็ได้เนาะอ่ะแล้วได้เวลาเฉลยนะคะพื้นที่โยเซมิติที่ทุกคนเห็นเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่เฉลยก็คือเกือบ2ล้านไร่นะคะฟังไม่ผิดมัน 1.9 ล้านปุ๊บๆๆๆนะคะรวมๆทั้งหมด2ล้านไร่อ่ะคือใหญ่มากกว้างมากๆเลยนะคะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะสนุกกันนะคะวันนี้ก็เหมือนพามาผ่อนคลายมาเที่ยวธรรมชาตินะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรก็ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ดาราดาราเก่งมากเลยเนาะโอเคบ๊ายบายค่ะดาราบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวครั้งหน้าพาไปปีนเขา